ำไมสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ถึงใช้ชื่อว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์ปกติแล้วนะคะทีมฟุตบอลจากอังกฤษนะคะมาจะตั้งชื่อตามเมืองที่อยู่นะคะแต่ว่าทำไมท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่ตั้งอยู่ใจกลางลอนดอนถึงใช้ชื่อว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์คำว่าสเปอร์นะคะก็คือเดือยแหลมนะคะที่อยู่ตรงส้นเท้าของรองเท้าคาวบอยค่ะซึ่งมีทีมบาสเกตบอลอย่างซานอันโตนิโอสเปอร์สนะคะเขาก็ได้เอาชื่อนี้มาตั้งเพราะว่าอยู่ในรัฐเท็กซัสนั่นเองค่ะซึ่งเป็นรัฐที่มีบรรยากาศอยู่ในหนังคาวบอยเลยทีเดียวแต่ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะคะอย่างที่บอกไปว่าอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนแล้วทำไมถึงใช้ชื่อนี้โดยสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นะคะได้มีการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับเซอร์เฮนรี่เพอร์ซีค่ะซึ่งเป็นขุนนางในยุคกลางนะคะที่ไปรบนะคะแล้วเขาก็ได้ฉายามาว่าฮอตสเปอร์เนื่องจากว่าเจ้าตัวนะคะได้กระแทกเดือยใส่ม้านะคะในการพุ่งเข้ารบกับศัตรูอย่างไม่เกรงกลัวค่ะแล้วเซอร์เฮนรี่เพอร์ซีเกี่ยวข้องยังไงกับสโมสรฟุตบอลนั่นก็เพราะว่าสนามแห่งแรกนะคะได้ตั้งอยู่ที่บึงท็อตแนมมาร์เชสค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของลูกหลานเฮนรี่นั่นเองค่ะทางสโมสรนะคะเลยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับเซอร์เฮนรี่ฮอตสเปอร์นั่นเองค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดย Protect Healthcare สำหรับใครนะคะที่สนใจเจลล้างมือแอลกอฮอล์สามารถแอดไลน์ได้ที่@pthc ค่ะ